ดีค่ะไกด์มิกกี้นะคะคลิปนี้มันก็จะมีวิธีการเตรียมตัวสำหรับน้องไกด์มือใหม่นะคะไกด์มือใหม่หัดขับก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอต้อนรับสู่วงการไกด์ของเรานะคะเพราะว่าไกด์เนี่ยก็เป็นอาชีพที่ดีแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบว่าสนุกสนานท้าทายได้เจอผู้คนนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีก็อยากจะถ้าน้องๆคนไหนตัดสินใจแล้วก็ขอให้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสิ่งแรกที่เราจะเป็นมะคุเทศที่ดีได้เนี่ยนะคะก็คือการที่เราฝึกสอนค่ะคือเราจะต้องมีข้อมูลที่ค่อนข้างปึกและเป๊ะคือทำให้เรามั่นใจก่อนว่าเรามีข้อมูลที่เยอะมากอย่างน้อยไม่รู้ล่ะเราความรู้แน่นอะแล้วก็นอกจากความรู้แน่นแล้วเราจะต้องมีการฟิตซ้อมนะคะก็แรกๆก็อาจจะแบบฟิตซ้อมที่หน้ากระจกพูดคนเดียวหรือว่าพูดให้คุณให้เพื่อนฟังนะคะก็ค่อยฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ทริคนิดนึงว่าถ้าเกิดอยากจะเริ่มเนี่ยก็แนะนำให้แบบเป็นกลุ่ม private ก่อนกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆแบบว่าลดแบบ 4-5 คนลดแวนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นรถบัสถ้าเกิดออนบัสได้นี่ก็ถือว่าขั้นเก่งแหละก็ค่อยๆเป็นสเต็ปไปทีนี้พี่ก็มีคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนที่เราจะแบบจะเป็นไกด์มืออาชีพกันนะคะข้อแรกก็คือเราจะต้องศึกษาโปรแกรมก่อนค่ะว่าโปรแกรมไปที่ไหนอะไรยังไงเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะปรึกษารุ่นพี่ก่อนนะคะว่าโอเคพี่คะโปรแกรมมาเป็นแบบนี้วิ่งเส้นนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะเพราะว่าเราจะต้องรู้ในส่วนของเส้นทางด้วยนอกจากนั้นเราก็จะต้องมีการเช็คข้อมูลนะคะในส่วนของโทรคอนเฟิร์มคนรถร้านอาหารโรงแรมก่อนที่เราจะไปถึงนะคะแล้วก็ข้อที่2สำคัญมากนั่นก็คือการที่เราต้องศึกษาสถานที่ศึกษาถึงโปรแกรมนะคะข้อมูลทั้งหมดอย่างเช่นที่เรารถวิ่งไปไหนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยจะผ่านอะไรเราจะพูดอะไรบ้างและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยเมื่อไปถึงห้องน้ำอยู่ไหนคะอันนี้เป็นคำถามที่แน่นอนเราจะต้องรู้สิ่งพวกนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำได้สมมติอย่างถ้าไปออกต่างประเทศเนี่ยก็คืออ่านหนังสือ YouTube นะคะจะมีวิดีโอแนะนำหรือว่าถามรุ่นพี่แล้วก็ Google Map บางทีเราก็ต้องมาร์คจุดหรือว่าจะดังจากร้านนี้จะเดินไปสถานที่ตรงนี้ยังไงอันเนี้ยจะต้องรู้ไว้ก่อนเพราะลงไปถึงเราจะต้องทำท่าแบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลที่สุดค่ะเรารู้มากที่สุดแล้วเราเคยมาที่นี่ร้อยครั้งพันครั้งจริงๆเพิ่งเคยมาครั้งแรกก็มีค่ะข้อหนึ่งข้อที่สามก็คือการศึกษาลูกค้าข้อนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าแบบเอ้ยลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มไหนอย่างเช่นเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นสาวแม่บ้านชอบช้อปปิ้งอ่ะเราจะได้ไปให้ถูกทางเขาว่าแบบอ๋อชอบช้อปปิ้งใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ก็แบบตืดๆแล้วก็เสนอแพ็กเกจลูกค้าไปเลยอ่ะว่าแบบจะไปเที่ยวนี้ได้ไหมเป็นทำให้ลูกค้าประทับใจแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นจอยกรุ๊ปนะคะอันนี้ก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันจะหลากหลายอันนี้ก็ค่อยไปวิเคราะห์ลูกค้าเอาข้างหน้าส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือการเตรียมร่างกายให้ฟิตพร้อมที่สุดค่ะเพราะว่าเราห้ามป่วยนะคะบางทีเราเดินทางเนี่ยจะเดินทางเยอะมากก็จะเจ็ตแล็กก็จะต้องไม่มีคืออยู่บนเครื่องก็ให้หลับนะคะพอลงจากเครื่องก็ให้ตื่น alert ทุกอย่างจะต้องพร้อมร่างกายของเราสำคัญที่สุดนะคะเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องวิตามินจะต้องทานบ้างเวลาไปต่างประเทศที่มีอากาศหนาวนะคะอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ของเราให้ครบให้พร้อมอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะเป็นไกด์มือใหม่หัดขับนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสักถามคุยกับพี่ไกด์มิวกี้ก็คอมเมนต์ลงมาได้หรือว่าติดต่อพี่มิวได้ที่ข้างล่างนี้นะคะงั้นก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสัญญาว่าจะมีคลิปที่มาเล่าประสบการณ์สนุกๆให้ฟังเยอะแยะเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ